นะส่วนอันนี้เหรียญปู่เขียนวัดถ้ำขุนเนรอันนี้ปี03อันนี้ทันหลวงพ่อหลวงพ่อน่าจะมรณภาพ07นี่ฮะพ่อเขียนนี่เก่งมากนะผมบอกเลยพ่อเขียนถ้ำขุนเนรเนี่ยนะครับท่านเป็นพระอภินิหารอายุท่าน108ปีอ่ะพ่อเขียนว่าถ้ำขุนเนรถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์ผมจะเช่าพ่อเขียนถ้ำขุนเนรแทบทุกองค์ที่ผ่านมานะที่ผมเห็นพระท่านดีรอบด้านท่านเก่งเก่งเหมือนพ่อเงินบางคานนะครับเพราะท่านอายุ108ปีแล้วเหรียญนี้สวยนะครับเหรียญที่มีอย่างนี้ก็เรียกเหรียญสแตมป์ถ้าเป็นเหรียญข้างๆเป็นสแตมป์แบบนี้เหมือนเหรียญดวงที่ผมทำเห็นไหมแบบนี้มักจะเป็นเหรียญนะครับมักจะเป็นวัตถุมงคลที่ออกแบบมาในด้านเรียกทรัพย์ด้วยอ้าวนะใครอยากได้นะครับองค์นี้พอเขียนเอา 5,500 สวยด้วยโหนี่เป็นเหรียญในฝันของพวกผมตอนเริ่มเล่นพระใหม่ๆนะอยากได้ปัจจุบันนี้วัตถุมงคลหลวงพ่อเขียนเนี่ยราคายังถูกกว่าพระใหม่ๆหลายอย่างนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยมีขอบกระด้งเห็นไหมฮะคือแรกๆเลยอ่ะที่เรามองคือหูเนี่ยต้องเป็นหูเชื่อมนี่เป็นหูเชื่อมเพราะอะไรเพราะว่าหูในตัวไม่มีเขาตีกระบอกมากลมๆไม่มีหูมาเชื่อมหูติดทีหลังนี่ไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญข้างเลื่อยเห็นป่ะเราเลื่อยให้มีหูได้เลยฉะนั้นเหรียญตีกระบอกอย่างแรกคือห่วงต้องเป็นห่วงเชื่อมนะมีเซียนบอกเก๋แกะบล็อกใหม่ก็ถามว่าพูดอะไรก็พูดได้ไม่บอกว่าเก๋จากดาวนาแม็กเบจิต้าเป็นคนห่อลงมาให้คือจะพูดอะไรก็พูดได้หมดนะครับแต่ไปหาคนแกะบล็อกพาเก้มาให้ดูได้ไหมล่ะคือคนเรามีปากอ่ะจะพูดอะไรก็พูดได้แท้แค่ไม่เป็นใบก็พูดได้หมดอ่ะนะแต่ประเด็นคือว่าพูดแล้วเนี่ยสามารถหาอะไรมายืนยันคำพูดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเออจริงๆมาร์คเครื่องมันเป็นเรื่องง่ายแต่ฟังจนมันเป็นเรื่องยากแค่นั้นเองพูดเรื่องจริงให้เป็นเรื่องไม่จริงได้อ่ะแล้วเราก็ไปเอาสมองเราไปอยู่ในเรื่องไม่จริงก็เลยยากแบ่งสิบทัศหน่อยครับอาจารย์สิบทัศนี่วัดท่าเสด็จเหลือกี่องค์เนี่ยครับผมชอบปากน้ำรุ่นสองดูยังไงดูให้เหมือนรุ่นแรกครับเหมือนกันก็มันเป็นรุ่นเดียวกันพระปากน้ำไม่มีรุ่นสองนะก็คือรุ่นแรกอ่ะเคลือบกับไม่เคลือบคือเวลาไม่เคลือบแล้วยุ่ยหมดเขาก็เลยเอาชะแลกมาเคลือบพระทำครั้งเดียวแต่แจกหลายครั้งเอาว่าจนเขามาสร้างรุ่นสามมาปากน้ำรุ่นแรกก็ยังไม่หมดจากวัดหรอกแค่รู้ว่าไอ้ที่เหลืออยู่ไม่พอแจกแน่ก็เลยทำเพิ่มขึ้นมานะครับนะสิทธัตคือผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่บอกว่านะครับผมชอบพระเครื่องที่หลวงพ่อเสกอะไรที่ยืนยันว่าหลวงพ่อเสกแน่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในการแขวนพระฉะนั้นสิทธัตหลวงพ่อเงินที่ออกวัดท่าเสด็จเมืองกาญเนี่ยปี17พ่อเงินมรณภาพ19อันนี้คือทันแน่ๆนี่หลวงพ่อสร้างให้เสกให้ออกให้อย่างเงี้ยคือได้พลังจิตได้คาถาหลวงพ่อเสกแน่นอนสิบทัศตอนเนี้ยสิบทัศวัดท่าเสด็จเอาง่ายๆพี่ๆเล่นพระหรือดูเพจพระกันมาพี่ๆเจอกันไหมเออนะนี่คือสิบทัศหลวงพ่อเงินพระต่างวัดที่ผมชอบมากจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีวาระการไปสร้างชัดเจนนะครับขอบคุณดาวที่มอบให้ครับพี่ปัญญาฉะนั้นแถวบนสวยแถวบนองค์ละ1,500องค์ละ1,500บาท10ทัศหลวงพ่อเงินวัดดอนยะหอมออกให้วัดท่าเสด็จนี่คือพระหลวงพ่อเงินครับนะ1,500บาทมีให้3องค์นี่10ทัศหลวงพ่อเงินพี่วิบูลย์พี่ธีรวัฒน์
อ่ะเหลือองค์เดียวเหนียวสุดๆครับก็บอกว่าเมียจับได้ว่านะผัวมีกิ๊กเอาคัตเตอร์ตัดเจียวไม่ขาดอ่ะไม่เข้าอ่ะเนี่ย10ทัศน์นี่แหละครับ10ทัศน์เพราะเงินโด่งดังมายาวนานครับอ่ะอีกองค์ไม่มีใครปิดพี่ณัฐวุฒิปิดนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเป็นพี่ณัฐวุฒิเพราะเงินออกทั่วประเทศนะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นชื่อหลวงพ่อเงินไปเสกวัตถุมงคลให้แล้วนั้นชาวบ้านจะมารอจะมาทําบุญเพราะอยากได้พระหลวงพ่อเงินเข้าใจไหมครับเพราะอะไรชาวบ้านเนี่ยจะเดินทางจากพิจิตรจะทิ้งการทิ้งงานมานครปฐมมันยากแต่ถ้าบอกว่าพ่อเงินจะมาเนี่ยด้วยชื่อเสียงกิตติศัพท์ของท่านที่โด่งดังเนี่ยเราก็จะแห่ไปขอวัตถุมงคลของท่านแค่นั้นเองครับอย่างปู่โต๊ะไงถูกป่ะท่านมาวัดถ้ำสิงโตทองคนจอมบึงก็มารอเอาถุงมงคลท่านให้เห็นว่าท่านนั่งเสกอยู่เป็นใช้ได้แค่นี้เองครับไอการมาปลูกฝังมาสอนว่าพระนอกวัดในวัดแพงถูกมันกำหนดขึ้นมาพุทธบัณฑิตทั้งนั้นนะไม่สำคือไม่มีอะไรที่สามารถไปวัดได้ว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนั่งเสกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะเลือกเหรอว่าวัดไหนฉันจะใส่คาถาเยอะวัดไหนฉันจะใส่คาถาน้อยเป็นหลวงพ่อนั่งเสกท่านไม่เสียชื่อท่านหรอกครับนะครับพี่กิติชัยเอาส่วนอันนี้สวยน้อยหน่อยแต่แท้นะเหลือ4องค์สุดท้ายเด้อพร้อมกันยังนะ4องค์สุดท้ายองค์ละ 1,200 บาทพี่ตุ้ยธรรมศาสตร์พี่ฤทธิชัยพี่ฉลองชัยแล้วก็พี่แอนโยธาชินราชนี่บอสได้ชินราชพอเงินไปไหมเนี่ยตอนนั้นได้ไหมนี่อันนี้คือบอกว่าสวยนะแบบนี้คือสวยพระรอดพระสิงห์เชียงใหม่พ่อเมืองก็ไปเสกใช่ไหมชินราชพอเงินสวยๆวันนี้นี่สวยเลยนะสวยเลยนี่สวยเลยครับพอเงินเอาองค์ละ 3,500สมัยก่อนบอกห้วยเขนไม่เล่นมาตอนนี้องค์เป็นแสนเพราะเงินมีทุกเนื้อครับแต่เนื้อนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่าเนื้อใบพัดเรือนี่องค์ละ 3,500 บาทพี่ศักดิ์กระลงพี่ยาต้อยเรียบร้อยแล้วสวยด้วยนะครับอ่ะอันนี้แกะออกมาแล้วเป็นไงชินราชเนื้อตะกั่วเก่ากึกอันนี้ไม่ใช่ชินราชอินโดจีนนะอันนี้สร้างก่อนชินราชอินโดจีนด้วยเนี่ยไม่ใช่พิมพ์อินโดจีนสร้างก่อนชินราชอินโดจีนด้วยแล้วถ้าถามผมเป็นของใครอ่ะผมให้น้ำหนักไปทางปู่สุขวัดอะกอมะขามเท่าวันนี้มีปู่โต๊ะไหมขอความรู้เกี่ยวกับพระประธานพรเพราะแช่มตอนนี้หอมความรู้ยังไงแหละครับท่านมีสร้างครับนี่ตะกั่วแบบนี้ร้อยกว่าปีเข้าใจง่ายแบเบอร์นะครับนี่เปรียบเทียบกับเนี่ยอะไรพ่อโม3จีนดูหลังจานนี่พ่อโมว่า3จีนหลังจานดูถ้าดูปู่สุกก็ต้องดูเนื้ออย่างนี้แหละเห็นไหมครับพ่อโม3จีนนี่แล้วก็ชินราชถามว่าชินราชอ่ะพระที่ไหนชอบทำชินราชดีวะพระชัยนาทพระพิโลกแล้วเหรียญชินราชสมัยก่อนอ่ะใครที่เสกใครที่ทำปู่สุขพ่อโม3จีนสวยไหมองค์นี้มีหน้ามีตาเด้งๆเลยครับนี่จะหาพ่อโม3จีนแบบผิวเดิมๆหน้าเด้งๆยิ้มๆแบบนี้ไม่ค่อยเจอแล้วนะ118ปีไม่แน่ใจเดี๋ยวหาให้อ่ะชินราชพ่อโม3จีนเนื้อตะกั่วที่ได้รับการยอมรับว่าเหนียวอันดับต้นๆของวงการพระเครื่องพ่อโม3จีนเล่นตั้งแต่เอาง่ายๆปู่ทิมพ่อกวยปู่หลิวแจกฟรีอ่ะผมพูดได้แค่นั้นนี่คือพระดีราคาอยู่ที่คุณกำหนดแต่บอกว่าถ้าแขวนพ่อโม3จีนน่ะไม่ได้เหนียวอย่างเดียว
เมตตามหานิยมก็สุดๆ ด้วยนาทีเดียวโอ้โหแล้วพอโม3ทีเนี่ยด้วยความที่เป็นพระดีคนจะใช้จนสึกหมดแต่แบบเหลือหน้ายิ้มยิ้มเด้งเด้งแบบนี้นับองค์ได้เหมือนบูสุกไหมเหมือนครับพระรุ่นราวคราวเดียวกันโอ้โหราคาที่ใส่อยู่ยังซื้อเต่าสุขใจปูหลิวปี37ไม่ได้เลยฮะเฮ้ยก็มีเห็นไหมเนี่ยในสนามพระจะแบบนี้ก็มีคนรู้มาตอบเฮ้ยพ่อโม3จีนตรงนี้ใช่ครับวัดเดียวกันโอ้เพื่อนสะอึกแน่นอนมีจานด้วย ดีใจกับผู้ได้ฮะพ่อโมงนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สักนรง 5,600 บาทโหพ่อโม 5,000 กว่าบาทนี่ถูกกว่าสุขใจมีหลามเจดีถูกมากแล้วสวยๆไม่ค่อยเจอครับหลังจานด้วยเดิมๆอ้าวอันนี้เป็นปิดตาในตำนานที่เขาหาที่กันมานานไม่ต้องหาที่อีกต่อไปอันนี้คือพระปิดตาหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนสิทธิ์พ่อทาวัดพะเนียงแตกนะฮะนี่จริงๆพ่อโม3จีนสวยๆ 30,000 ยังไม่แพงเลยผมจะบอกให้ถ้าเอาคุณค่าคือเอาพ่อโม3จีนเนี่ยเนี่ยมาวางคู่กับพระที่องค์หลายหลายหมื่นเนี่ยแล้วมาพูดถึงความเก่าพูดถึงความเก่งบางทีองค์หลายหมื่นเป็นสิทธิ์หลานด้วยอันนี้เป็นปิดตานะครับหลวงพ่อว่างวัดกำแพงแสนสิทธิ์เอกพ่อทาวัดพะเนียงแตกไม่ต้องสงสัยครับองค์นี้สวยแต่ตอนนี้ไม่สะดวกสู้นะพี่อัญโยตาน่าจะได้นะนี่นะใครอยากได้ปิดตาพ่อว่าวกำแพงแสนเหมือนพ่อทาไหมเนี่ยแล้วหลังยันวางยันเหมือนพ่อเหมือนโต๊ะกลางพ่อทาเลยนี่เนื้อผงใบลานส่องไปจะเนื้อแบบไหนส่องไปจะเป็นเนื้อเดียวกับปิดตาปู่ดีบ้านยางเพราะยุคเดียวกันน่ะจะเนื้อเดียวกับปิดตาปู่ดีวัดบ้านยางเพราะเนื้อเดียวกันปิดตาพ่อว่างวัดกำแพงแสนนี่ถามสร้างปีอะไรสร้างราวปี2480นะครับถ้าพร้อมแล้วไปนาทีเดียวปิดตาหลวงพ่อว่าวกระแพงแสนสมัยก่อนเลยเป็นพ่อทาหนังสือพระก็ลงเป็นพ่อทาก็ได้จากทางกระแพงแสนเนี่ยจานปู่แพ้วใช่เป็นอาจารย์ผู้ที่ปู่แพ้วไปเรียนวิชาด้วยพ่อว่างเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสนแล้วบอกเลยครับพ่อว่างกระแพงแสนเหรียญรุ่นแรกก็เป็นแสนเอานะเหรียญรุ่น2อ่ะที่เป็นหน้าปกก็ยัง 5-60,000 ใช่อันนี้เป็นปิดตาเป็นพระปิดตาของท่านฮะเห็นราคาแล้วจะเป็นลมครับโอ้โหนี่ดูครับใส่ราคาไล่กันมายาวเหยียดเลยครับนี่แล้วเวลาข้อมูลออกมาชัดเจนปิดตาพิมพ์เนี้ยพยายามเล่นเป็นพ่อทาแล้วเล่นกันให้แพงมานานนะครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันองค์นี้ปิดตาเพราะวางกำแพงแสนหายากด้วยผมบอกเลยครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันนะเป็นวิชาพันธ์ได้ไปครับผมนี่ปิดตาหรือเพราะวางกำแพงแสนปู่แพ้วแพงแค่ไหนให้เราเข้าใจว่าปู่แพ้วสิทธิ์เพราะวางครับอ่ะใครอยากได้พระองค์ครูไปดูนี่เกศาคูบาเป็นเนื้อคุกลักนี่เป็นเนื้อคุกลักพระเกศาคูบาคูบาศรีวิชัยเอาง่ายๆเหรียญเป็นหลายๆล้านอ่ะไม่ทันอ่ะแต่เนี้ยทันเกศาคูบาเอา 3,500 3,500 บาททวีพิทวีปิดเนี่ยครับนะครับอ้าวส่วนอันนี้นี่เป็นเนื้อคุกลักทั้งคู่ใครอยากจะซื้อปู่สุกปากคอมะขามเท่าเนื้อผงคุกลักเอาให้เก่ากว่าเนื้อคุกลักสององค์นี้ไปก่อนผมบอกเลยครับว่าพระเนื้อคุกลักเป็นหลวงพ่ออะไรก็แพงเพราะคุกลักเนี่ยอยู่ได้อีกเป็นพันๆปีอ่ะ
รักเนี่ยพอเวลาแห้งแล้วแข็งแล้วเนี่ยเขาทำให้พระคงทนสมัยก่อนรักเป็นสิ่งที่หายากนะการทำพระเนื้อผงคุกรักในประเทศไทยหลวงพ่ออะไรก็แพงใช่ไหมฮะอันนี้สร้างราวปี2490เนี่ยฉะนั้นถ้าจะให้ถึงเนื้อคุกรักปู่สุกเนื้อคุกรักพ่อแก้วต้องเก่าเกินตรงนี้ไปก่อนอันนี้เขาเรียกเอาไปเป็นองค์ครูถ้าถามผมเป็นพระที่ไหนนะอุตรดิตถ์เอาไปองค์ละ1,800พิมพ์ไหนก็ได้เอาไปเป็นองค์ครูเนี่ยเอาพระเนี่ยแพงเปรียบเทียบแท้เกได้จากพระที่ยังไม่แพง1,800บาทถ้าถามว่าผมเป็นที่ไหนนะพอสายอุตรดิตถ์พิธีหนึ่ง 1,800 บาทนะองค์ไหนก็ได้เนี่ยพระแท้ที่เป็นองค์ครูได้ไม่ซื้อเข้าบ้านเป็นอย่างนี้เลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเราอยากได้พระดังแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าเข้าบ้านแล้วเราจะดูพระเป็นได้ยังไงพิธีศักดิ์หนึ่งองค์พิธีทิน1องค์อุทองวัดราชโยธายังไงผมก็ยืนยันจะเอาแต่พระเก่าพระดีมาให้แฟนเพจผมที่เพจผมอยู่ได้อมตะยืนยงเพราะอะไรเพราะผมเอาพระที่หายากมาให้แฟนเพจปู่ทองวัดราชโยธาปู่ทองเนื้อดินเก่าๆเป็นร้อยปีแบบนี้มีองค์เดียวนาทีเดียวไปเลยโอ้เห็นแล้วนะถ้าท่านไม่แน่จริงอ่ะสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะไม่นิมนต์ท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลอยสายเสกรอบกรุงเทพหรอกครับเอ่ยชื่อปู่ทองวัดราชโยธาพระเกจิที่ทำให้แขกนับถือได้ทั้งบางมินบุรีเหรียญท่านเหรียญหลายหลายแสนนี่ครับปู่ทองวัดราชโยธาแล้วสวยด้วยใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับโอ้ปู่ทองวราชโยธาเอาแล้วนะครับปู่ทองวราชโยธานี่ดังมาก่อนปู่เผือกวัดกิ่งแก้วดังมาพร้อมๆกับสมเด็จโตครับนะฮะอิสลามอ่ะยังแขวนเหรียญปู่ทองนะครับนะยังแขวนพระปู่ทองนะฮะใช่ท่านเป็นอาจารย์ปู่เผือกครับปู่เผือกวัดกิ่งแก้วองค์เป็นล้านล้านศิษย์ปู่ทองวราชโยธาใครได้ไหมฮะพี่นันนำโชคใช่ครับพี่นันครับปิดไปในราคา 9,000 บาทโอเคแม่พระชัยองค์นี้เป็นพระเป็นพิมพ์พระชัยอาจารย์พาวัลคังป่ะเนี่ยอันเนี้ยเป็นพิมพ์พระชัยอาจารย์พาวัลคังดูเม็ดมวลสารเก่าที่ตำผสมเข้าไปเนี่ยดูเม็ดมวลสารเก่าที่ตำผสมเข้าไปเนี่ยเนี่ยวัลคังอันเนี้ยเป็นพิมพ์พระชัยอาจารย์พาปู่ทองยันธงมีไหมท่านจานทุกยันน่ะปู่ทองอ่ะท่านเก่งมากนะนี่องค์นี้แม่ถ้าบอกเนื้อกระยาศาสตร์ก็อย่างนี้เลยครับดูมวลสารนี่พิมพ์อาจารย์พาวัลคังนี่โอ้เอ้านาทีเดียวไปกระดิบกระดิบวัลคังนะแต่เป็นยุคอาจารย์พาเนี่ยพระเครื่องเนี่ยมีอะไรเราศึกษาตลอดโอ้โหฮะเฮ้ยพระไทยคือแขวนแล้วคุณจะชนะอริศัตรูครับโอ้โหพระชัยวัดระฆังเดี๋ยวไม่รับพระโอนตังค์ให้ 2,000 เอาไหมคืองงอ่ะเอ้านะครับใครได้ไปดีใจด้วยฮะงงอ่ะนะ
ใครได้ไปเป็นพี่มานะไหมผมงงอ่ะเพื่อนๆพี่มานะได้ไปในราคา 3,700 พี่มานะถ้าไม่รับพาผมโอนตังค์ให้ 2,000 เลยผมงงมากคือพิมพ์เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นพิมพ์อาจารย์พาวะระฆังอันละฆังมีปะครับหายากเฮ้ยผมงงอ่ะนี่คือพิมพ์พระชัยของวะระฆัง